แต่ผู้หญิงคนนี้อยู่กับแก20กว่าปีอ่ะทำไมแกไม่คิดถึงเขาก่อนแต่แกไปคิดเรื่องบ้าๆจะทำให้ตัวเองตายไปอ่ะมันเพื่ออะไรเพราะหนูบูชาในความรักงานแต่งหนูก็ล่มฝ่ายชายก็ขอจบโดยที่ไม่มาพูดกับหนูสักคำแถมยังโกหกตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วพี่แกจะให้ตูนทำยังไงคะกูบอกด้วยนะถ้าเขากล้าเผชิญหน้ารายการไหนก็ได้ขอท้าออกมาคุยกันมาเขาดีเขาเป็นคนขยันทำงานถ้าเขาเป็นเด็กดีเขาไม่ร่วมงานแต่งหนูค่ะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่บ่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการเบิ่งผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการภายข้างนอกครับเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้ออนเทปของฝ่ายชายมาแล้วแน่นอนถ้าผมจะไม่เป็นกลางก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตออนฝ่ายหญิงด้วยขอสัมภาษณ์หน่อยแล้ววันนี้อยู่กับตัวเป็นๆแล้วนะครับของการ์ตูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแล้วการ์ตูนเรามี2กล้องหนูคุยได้หมดเลยหนูอยากคุยกล้องไหนการ์ตูนถามนิดนึงดิคือเรื่องราวของหนูตอนนี้มันโด่งดังในโลกโซเชียลแล้วก็โอ้โหในฟรีทีวีเป็นอย่างมากเลยก่อนจะคุยกันเรื่องราวที่เกิดเหตุกันนั้นอ่ะโอ้บอยขออนุญาตสัมภาษณ์ชีวิตหนูหน่อยได้ที่บ้านเนี่ยคือจริงๆเกิดอยู่ที่ไหนหนูหนูเกิดชุมพรค่ะอ๋อที่ชุมพรเหรอใช่หนูก็เป็นเด็กชุมพรเหมือนกันเด็กใต้ชุมพรค่ะโอ้โหบอยเด็กละน้องใกล้กันเลยใกล้กันเลยพ่อแม่ตอนนี้อยู่ด้วยกันไหมปัจจุบันก็อยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าพอดีแม่มาอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพราะว่าพ่อเฒ่าแกเป็นโรคมะเร็งค่ะก็มาช่วยดูแลค่ะคือมาดูแลแล้วส่วนหนูนี่ก็คือปัจจุบันนี้ถ้าหนูอยู่จริงๆหนูอยู่ที่ไหนตอนนี้น่าจะย้ายมาอยู่สุราษฎร์ค่ะคือไม่เอาแล้วไม่อยู่ชุมพรแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่มีพี่น้องอีกคนมี2คนค่ะมีพี่สาวแล้วก็หนูคนสุดท้องพี่การที่ไปออกรายการไปการเหมือนกันใช่ป่ะใช่ค่ะนั่นแหละพี่การสวยมากอายุเราห่างกันเยอะไหมประมาณ9ปี10ปีหนูไม่แน่ใจเหมือนกับพี่ตาลห่างกับหนูเป็นรอบเป็นรู้ระหว่างเลือกปรึกษาพี่ตาลกับแม่คุยใครมากที่สุดเราจะคุยกับแม่มากที่สุดแต่กับพี่ตาลนี่จะคุยแต่แบบถ้าเราไม่ไหวจริงๆจะทรงพี่จะดูดุๆเปล่าวะพี่แกจะดุแต่ว่าแกเป็นคนตรงพี่กับแม่ใครดุกว่าหนูว่าพี่พี่ดุกว่าเนาะแต่ว่าคือเขาเป็นคนตรงไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าใครมาทำร้ายคนในครอบครัวเขาก็จะออกมาปกป้องแล้วยังไงชีวิตหนูพอโตขึ้นมาตอนที่บอกว่าอนุบาลป .1 ป .2 นี่เรียนมาจากที่ไหนเล่าก็บอกฟังหน่อยดิอนุบาลหนูเรียนแถวบ้านละค่ะจำชื่อชุมพรชื่อไม่ได้ใช่ค่ะชุมพรแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาอยู่โรงเรียนรัชดาจนจบม .6 แล้วก็ต่อมหาลัยค่ะเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนิติเด็ดนิติเหรอใช่ค่ะในกฎหมายค่ะในกฎหมายแล้วคุณจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเขาไหมครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันมีปรึกษาแม่ทุกเรื่องทุกเรื่องไม่เคยหยบมีบ้างเล็กๆไม่มีไม่มีหยบหยบภาษาใต้คารวันวันนี้นะครับหยบคือแอบแอบค่ะแอบนะคำว่าภาษาใต้ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เราหยบไว้อ่ะหยบไว้คือแอบไว้เนี่ยใช่จะไม่เกิน2วันจะต้องบอกเหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะคือเหมือนเราเป็นคนปิดความลับกับแม่ไม่ได้อ่ะเหรอเหมือนเราอยากเล่าให้แม่ฟังแต่เท่าที่ดูหนูก็อยู่ชุมพรแม่ก็อยู่สุราษฎร์ก็ไม่ได้มาเจอกันนะไปไปมาเออเพราะว่าหนูก็ไปหาแม่บ่อยแม่ก็ลงมาบ้างเราเพิ่งมาห่างๆกันตอนที่ว่าหนูเรียนจบแล้วหนูมาแยกอยู่หอที่ชุมพรแต่ก็ระหว่างนั้นก็คือโทรหาทุกวันแต่จะแปลกว่าลูกสาวทำไมอ่ะลูกสาวส่วนใหญ่แล้วก็เขาต้องสนิทกับพ่อป่าววะหนูก็สนิทกับพ่อแต่ว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องผู้หญิงหนูไม่ได้เล่าเราเอามาคุยใช่เพราะว่าพ่อแกเป็นคนที่ห่วงหนูตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าจะเป็นแบบว่าตอนเช้าพ่อขับรถมาส่งหนูตอนเย็นแม่จะเป็นคนมารับพ่อห่วงมากพ่อห่วงมากคือมีแฟนต้องหยบพ่อมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ม.4 ม.5เองค่ะม.4 ม.5เป็นแฟนแบบป๊อปปี้เลิฟเหรอแบบป๊อปปี้เลิฟก็เป็นแฟนคนแรกก็คือมาเจอกันวันหนึ่งไว้เป็นขอโทษนะครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นเด็กหญิงส้มจุกเป็นเด็กหญิงส้มจุกหรือไงครับผมนี่อยู่กองละครเหรอกำลังตัดผมอยู่อ๋อพี่แท่งนี่น้องการ์ตูนน้องการ์ตูนคือเขาโดนเทจากงานแต่งให้กำลังใจเขาหน่อยให้กำลังใจน้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องการ์ตูนสวัสดีค่ะรับจะบอกต่อเลยไหมน้องการ์ตูนค่ะถือว่าเป็นความโชคดีนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลากต่อไปแล้วในใจเขาไม่จริ
ริงใจกับเรามันก็เสียเวลานะถือว่าเสียแค่นี้นิดนึงแล้วก็ได้เริ่มใหม่แบบมั่นคงนะครับขอให้เจอรักที่มั่นคงยืนยาวไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะขอบคุณค่ะพี่เท่งนะไม่เป็นไรนะอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวถ้ามีลูกมีเต้าเขาไปคิดตอนนั้นโอ้โหอันนี้ลำบากเราเลยขอบคุณนะคะนะก็ถือว่าเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกันตัวอยู่นะคิดอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากรุงเทพเดี๋ยวพี่แท่งเลี้ยงข้าวโอ้โหใจดีใจดีเดี๋ยวไปเดทกันเดี๋ยวไปเดทโอเคขอบคุณครับพี่ทั้งขอบคุณครับครับขออนุญาตเอาคลิปพี่ลงตอนให้กำลังใจน้องการ์ตูนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเลี้ยงว่าบ้านหนูเลยใช่ปะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตคุยกับหนูทุกเรื่องนะคุยกับคุณแม่ด้วยน้อยเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนี้ผมมาขออนุญาตคุยตรงๆไม่มีอ้อมค้อมนะบางครั้งโกแรงก็ต้องกราบขออภัยมาก่อนเลยเดี๋ยว FC คุณจะมาด่าผมเนาะอ่ะแล้ววันนี้มาอยู่กับคุณแม่ตัวเป็นๆแล้วคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสวัสดีเป็นอย่างเป็นทางการแม่เป็นไงบ้างนี่คือที่บ้านนี่บ้านใครบ้านคุณตาคุณยายค่ะบ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าของการ์ตูนค่ะเหรอขอถามทุกประเด็นถามทุกคำถามแม่ยินดีตอบนะยินดีค่ะเอาน้องการ์ตูนก่อนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกเริ่มคบกับเขาตั้งแต่เกิดเรื่องคือมันเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่9ครับก็วันที่9ก็คุยกันปกติตอนเย็นประมาณช่วง6โมงกว่าๆเขาโทรมาครับบอกว่ากำลังไปหานะแล้วเราก็คุยกันว่าจะแบบซื้ออะไรมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ถามว่าทำไมเสียงดูเหนื่อยครับหนูบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องมาก็ได้หนูก็วางหนูก็วางแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่โทรมาคือไม่ได้ว่าอะไรไปเยอะคุณต้องการให้เขาง้อแหละใช่ๆก็แบบเห็นเสียงเหนื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วทีนี้เราก็โทรหาแม่เลยบอกแม่โทรหาพี่เกมให้หน่อยทำไมอ่ะต้องให้แม่มาช่วยง้อใช่ต้องให้แม่มาช่วยแบบว่าเขาจะมาหาเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แม่โทรแล้วแม่โทรแล้วก็พี่เกมบอกว่าเนี่ยกำลังไปหาตูนแล้วครับแม่ครับค่ะแล้วก็หนูก็กินยาพาราหลับไปเพราะว่าปวดแขนตอนฉีดวัคซีนแล้วหนูมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เที่ยงคืนกว่าๆตีหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมพี่เกมยังไม่โทรมายังไม่ถึงห้องเลยครับเพราะว่าจากบ้านเขามาที่หนูก็ไม่ได้ไกลมากเราก็โทรหาเขาโทรไม่ติดปิดเครื่องไปแล้วครับทีนี้ก็โทรหาแม่ว่าเอ้าแม่ไหนแม่บอกว่าพี่เกมจะมาไม่เห็นมันถึงที่แม่บอกเอ้าก็บอกแม่เองว่าจะมาทีนี้เราก็ล่ำโทรหากันก็ปิดเครื่องหนูก็ออกไปตามหาหนูไม่มีรถตอนนั้นตอนแรกเดินก่อนเดินหาในปั๊มทองมีหน้าร้านเมาหอยสถานีรถไฟพอหลังก็ลืมเอากระเป๋าตังค์วิ่งกลับมาที่ห้องไปเอากระเป๋าตังค์แล้วก็ไปขึ้นวินที่หน้าสถานีรถไฟอีกเพื่อไปเวียนหาเขาตามโรงแรมตามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็เวียนหาทุกซอยอ่ะที่ชุมพรหลังตลาดสดก็ไม่เจอแค่เราบอกไม่ต้องโทรมาก็ได้หลังจากนั้นเขาหายไปหายเลยค่ะหายไปแล้วทำไมเราต้องกระวนกระวายคือกบกำลังบอกว่าชีวิตมันน่าจะปกติหรือเปล่าวะคือแม่แกพูดว่าหรือว่าเขาง่วงฉีดวัคซีนแล้วหลับในรถหรือว่ามีแล้วไปแล้วไปจอดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเป็นห่วงค่ะเราก็เลยไปหาหนูก็พอกลับมาจากหาทั่วชุมพรแล้วหนูก็มานั่งข้างล่างพอมานั่งข้างล่างหนูก็ดูในมูลนิธิก็ไม่มีแจ้งเหตุไม่ได้มีอะไรหนูก็โทรเฟซหาน้องชายเขาบอกว่าน้องโก้พี่เกมอยู่บ้านไหมพี่เกมบอกว่าจะมาที่พี่ตูนเนี่ยยังไม่มาเลยก็บอกไม่ได้อยู่ก็ดูให้หน่อยแป๊บเดียวก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตูนก็เรียนออนไลน์อยู่ทำวิจัยอยู่อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็ไม่รู้จะทำไงอะค่ะก็นั่งรอแล้วก็โทรไปที่น้องอีกทีนึงมั้งบอกว่าก็ถ้าพี่เกมกลับมาให้โทรรีบโทรบอกพี่เลยนะแล้วคุณโทรไปเขาไม่รับสายหรอหรือว่าไงปิดเครื่องค่ะพี่เกมปิดเครื่องอ๋อเขาปิดเครื่องใช่แล้วช่วงประมาณวางสายจากแม่ไปช่วงประมาณ3-4ได้แล้วก็พอช่วง6โมงแม่บอกว่าเนี่ยข้อความเกมติดต่อได้แล้วแต่มันไม่เข้าเครื่องหนูครับมันไม่เข้าเครื่องหนูว่าติดต่อได้ครับมันเข้าเครื่องแม่ทีนี้แม่ก็เอาเบอร์แม่ก็โทรหนูก็โทรแล้วมันก็เป็นสายไม่ว่างเหมือนตื๊ด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 นะคะก็เอาเบอร์คุณยายโทรแล้วก็เบอร์คุณยายแม่เท่าเนี่ยโทรแล้วเขารับพอรับแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราโทรไปให้รับสายเราพอรับก็ประชุมสาย3คนเลยมีพี่เกมมีแม่มีหนูครับก็คุยว่าพี่เกมหายไปไหนมาตรงเป็นห่วงเดินหาทั้งคืนเลยเนี่ยรู้ไหมฝนก็ตกตรงก็ถามว่ามีอะไรเขาไม่ตอบหนูแล้วแม่ก็ถามว่าเรื่องที่จะไปจดทะเบียนใช่ไหมหรือเรื่องเงินอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่า
มันก็ไม่ใช่เรื่องแค่นี้แม่มันมีอีกหลายเรื่องครับประมาณนี้แล้วหนูบอกอ้าวพี่เกมมีอะไรทำไมหายทำไมไม่มาคุยกันอ่ะตูนรอกินข้าวแล้วคือวันนั้นน่ะตูนอ่ะเซอร์ไพรส์เขาด้วยการซื้อ KFC มาเพื่อจะมานั่งกินด้วยกันวันที่9วันที่9แล้วเราก็เสียใจว่าแบบมันนอยมันเสียใจว่าทำไมปิดเครื่องทำไมไม่ติดต่อทำไมไม่มาหาแบบมีอะไรคุยกันคือเรายังไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยรุนแรงอะค่ะแค่พูดอารมณ์น้อยใจว่าโอเคไม่ไหวก็ไม่ต้องมาก็กลับไปบ้านไปนอนบ้านเราแค่พูดแค่นี้แล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พูดเกี่ยวกับมาเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องเกี่ยวกับจดทะเบียนสมรสอะไรนี่แหละครับแล้วหนูบอกว่าอะไรพี่เกมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูก็ร้องแล้วหนูร้องทำไมคือหนูผิดหวังหนูเสียใจว่าแบบว่ามันจะถึงวันที่เราจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมแบบทำไมต้องปิดเครื่องอ่ะทำไมไม่พูดความจริงออกมาทำไมวะคือแค่วันที่9ทำไมไม่พูดความจริงผมไม่เข้าใจคือประเด็นเนี่ยมันมีคำถามที่โคบอยอยากถามเลยนะถามตรงๆเลยว่าแล้ววันที่30อ่ะตุลาหนูไปโพสอะไรว่าเลื่อนงานแต่งเรื่องงานแต่งเรื่องนั้นจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะคือเรา2คนคุยกันตลอดว่าเราจะเอายังไงดีเราลุ้นมาทุกเดือนแล้วพอดูสถานการณ์เขาเริ่มคลายล็อกเราก็ไม่คิดว่าพี่เกมมันคลายล็อกแล้วนะแต่ว่ามันจัดโต๊ะจีนไม่ได้แต่เราจองสถานที่ไปแล้วเราจะเอายังไงดีหรือเราจะมาเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนสมรสก่อนแล้วเราก็บอกเพื่อนที่พอที่เขาเตรียมตั๋วเครื่องบินเขาเตรียมที่ว่าจะจองเครื่องบินจองอะไรอย่างเงี้ยที่จะมางานแต่งเราก็เลยประกาศว่าเลื่อนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงแต่ว่าแต่ไม่ได้มีอาการน้อยใจอะไรไม่มีอาการวันที่30แล้วคุณโพสอะไรข้อความอะไรเพราะหลังๆคุณไปลบอ่ะไม่ได้ลบหนูตั้งเป็นส่วนตัวค่ะแล้วในข้อความนั้นอ่ะในข้อความก็โพสประมาณแบบว่าขอดูได้ไหมได้ค่ะได้ในวันที่30เขียนว่าเนื่องจากสถานการณ์แล้วก็เลื่อนงานแต่งวันที่14เนี่ยออกไปเพื่อความปลอดภัยแล้ววันฉลองเราจะรีบแจ้งวันใหม่ให้ทราบอีกครั้งนะคะอันนี้คือวันที่30 30กันยาแล้วเนี่ยคือช่วงที่เราก่อนที่เราจะโพส30กันยาเนี่ยคือเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแผนครับมาจากงานแต่งมันจัดได้แต่มันจัดได้แบบว่าไม่มีโต๊ะจีนเราก็ลำบากเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราเปลี่ยนมาเป็นจดทะเบียนสมรสกันแต่เรื่องจดทะเบียนสมรสเรากล่าวว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วเราประกาศทีเดียวว่าเราจดทะเบียนสมรสแล้วแล้วเราค่อยไปฉลองกันครับใช่ค่ะแล้วก็ดำเนินมาในเรื่องการที่จะจดทะเบียนสมรสเราคุยกับเขาแล้วเรื่องที่หนูคุยกับเขาทุกเรื่องหนูให้เขาไปบอกฝั่งเขาแต่หนูไม่ทราบว่าพี่เกมไปพูดหรือเปล่าแค่นั้นครับแต่หนูบอกพี่เกมทุกเรื่องทุกอย่างจริงๆทุกเรื่องเพราะเรานั่งปรึกษากันตลอดจะมาบอกว่าหนูไม่เคยปรึกษาหนูตัดสินใจคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าวัน9ปีโคบอยถามหน่อยเกมนิสัยเป็นไงตอนรู้สึกตอน9ปีที่ผ่านมาก็ดีเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีค่ะก็ไม่เคยพูดคำหยาบใส่หนูไม่เคยเลยน้องตาอยู่ในต้องถามนิสัยน้องนิสัยของการ์ตูนเป็นยังไงบ้างโดยพื้นฐานโดยส่วนตัวเขาก็เป็นเด็กน่ารักนะคะก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะไม่ดียังไงดียังไงบางทีเขาเรื่องเอาแต่ใจก็มีบ้างตามภาษาของเขาค่ะตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นแฟนกันครบ9ปีนี้หนูรู้เรื่องของเขาไหมว่าเขาคบกับคนรู้ค่ะรู้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเขาได้มาเล่าให้ฟังไหมว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ค่ะตลอดเวลาที่ตาลเห็นนะคะเขาแบบก็เป็นเด็กที่รักกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะทั้ง2คนเลยค่ะครับเรามีโอกาสใกล้ชิดกับทางน้องเกมบ้างไหมใกล้ชิดมากค่ะหรอเป็นไงบ้างอุปนิสัยจากที่เราเป็นพี่ดูว่าที่น้องเขยอดีตว่าที่น้องเขยก็น่ารักนะคะในความในความรู้สึกของตาลน่ารักทั้งคู่ค่ะเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักช่วยเหลือคือแบบเหมือนตาลแบบหวานให้ไปซื้ออะไรเขาก็มากันทั้งคู่ค่ะเจ้าการ์ตูนมีอาการแบบอารมณ์เขาแอบเจ้าชู้เหล่ผู้ชายคนไหนมีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยจริงๆนะคะตาลก็พอรู้ว่ามีคนเข้าหาน้องนี่เยอะค่ะเพราะว่าน้องตาลก็ไม่ได้ว่าหน้าตาขี้เหร่นะคะแต่เขารักเดียวใจเดียวรักน้องเกมมาตลอดมีอะไรอยากจะบอกน้องเกมบ้างอยากจะบอกน้องเกมว่าพี่อยากจะให้น้องเกมค่ะติดต่อไปทางแม่แล้วก็คุยกันดีๆจบกันด้วยดีแยกย้ายกันไปเติบโตแค่นั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องเกมไม่กล้าติดต่อทั้งแม่ติดต่อมาพี่ตาลได้ไหมได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องเกมแล้วก็จะรู้นิสัยตาลดีว่าตาลเป็นคนที่ว่าใจเย็นมากใจเย็นสุดๆเลยค่ะสามารถบอกปรึกษาตาลได้ยังไงอะไรยังไงบอกได้ค่ะครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ
ตลอดระยะเวลา9ปีเคยแบบว่าแอบมีมือที่3มั้ยแอบมีคบซ้อนคบอะไรไหมไม่มีค่ะหนูมั่นใจว่าไม่มีหนูมั่นใจจากเทปที่แล้วกบก็ไปสัมภาษณ์เข้ามาเขาพูดมาคำหนึ่งว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่คบกันมาเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยนอกใจไม่เคยพูดแม้กระทั่งคำหยาบมึงกูไม่เคยพูดจริงไหมที่ใส่เขาเป็นคนที่แบบสโลไลฟ์เป็นคนนิ่งๆไม่พูดไม่จาเขาเป็นคนนิ่งกับคนภายนอกแต่กับหนูเขาไม่ได้นิ่งค่ะครับกับหนูคือเขาเฮฮาสดใสครับมีความสุขเพราะเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับหนูครับค่ะกันมาตลอดใครเป็นคนเริ่มวางแผนชีวิตครอบครัวว่าเอ้ยจะต้องแต่งงานกันมีลูกมีเต้าก็เราคุยกันด้วยหนูหรือเขาคนแรกน่าจะเป็นหนูนะคะเพราะหนูคิดว่ามันก็ถึงเวลาสมควรที่จะใกล้ได้แต่งแล้วเพราะว่าตอนที่เขาขอมันช่วง8ปีครับใช่เราก็ได้คุยกับเขาได้บอกว่าเออมันก็สมควรแล้วนะพี่เกมครับเขาก็บวชเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะตลอดระยะเวลาที่ไปอยู่ด้วยกันคบกัน9ปีหนูไม่เคยไปหาพ่อแม่เขาที่บ้านเลยเคยค่ะเคยไปเฉพาะวันที่เป็นวันกิจกรรมอย่างเช่นงานบวชงานแต่งแต่วันธรรมดาหนูเคยแค่ไปเอาอาหารเอาข้าวของไปให้แค่นั้นบนรถแต่หนูไม่ได้เดินเข้าไปนี่จริงไหมจริงค่ะแต่ทำไมเราไม่เข้าไปเพราะว่าเราคบกันมา9ปีเคยซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เขาอยู่ครั้งนึงเหมือนกันครับแล้วก็เคยมีตอนก่อนที่จะไปกาญจนบุรีก็เอาของไปให้แม่เขา9ปีนี่ถือว่าเข้าไปแค่ครั้ง2ครั้งนี่ถือว่าน้อยมากนะเพราะอะไรทำไมเราไม่ชอบครอบครัวเขาหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ไปก้าวก่ายหนูมองว่าผู้หญิงเข้าไปอยู่ที่บ้านผู้ชายบ่อยมันดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับแล้วหนูไม่อยากให้คนนอกมองว่าแบบว่าเรามาเวียนหาผู้ชายมาวุ่นวายในชีวิตครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวตลอดครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขาดความเป็นส่วนตัวคือพออยู่กับหนูคบกับหนูเสร็จทำงานเสร็จปุ๊บเขาจะต้องมูฟไม่มีโอกาสที่ไปกินข้าวที่บ้านเลยเขาต้องไปกินข้าวกับหนูโอกาสที่จะมานั่งทานข้าวที่บ้านกับพ่อแม่เนี่ยไม่มีเลยไอ้นี่เรื่องจริงไหมหนูคิดว่ามันคำพูดที่พูดออกมามันน่าจะเกินความจริงไปนิดนึงนะคะครับผมคือวันไหนที่เขาเหนื่อยอยากทำงานเยอะๆครับหนูก็ไม่ได้ให้เขามาจะให้เขานอนตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งเลยพักผ่อนไปเลยพักผ่อนไปเลยเรากินของเราอยู่คนเดียวได้ใช่แล้วเหมือนเวลาที่ว่าพ่อแม่เขาชวนไปกินข้าวกินอะไรเขาเป็นคนปฏิเสธพ่อแม่เองที่จะไม่ไปหนูไม่เคยที่จะไปห้าม หนูยังบอกเลยว่าถ้าไปพาตูนไปด้วยมั่งก็ได้ตอนที่คุณคบกันอ่ะ9ปีอ่ะเวลากินข้าวนอกบ้านใช้จ่ายเงินตัวนี้จะเป็นกองจะมีกองกลางอยู่เงินคุณส่วนหนึ่งเงินเขาส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายเขาจะได้เงินอาทิตย์ละ 2,500 ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ไม่ถึง 3,000 ค่ะ 2,500 2,500 นี่คือเติมน้ำมันแล้ว500จะเหลือมาให้เป็นเงินแค่ 2,000 แล้วถ้าไปกินอะไรกันอย่างเงี้ยหนูจ่ายตลอดใช่หนูจะเป็นคนจ่ายใช่แต่ถ้าเขามีเยอะเขาก็จ่ายเขาก็ให้แต่ถ้าหนูมีเยอะหนูซัพพอร์ตเต็มที่รายได้หนูมาจากอะไรหนูก็มีเล่นแชร์บ้างแล้วก็มีขายของออนไลน์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆครับค่ะแล้วก็พี่สาวก็ให้บ้างแม่ก็ซัพพอร์ตตลอดแต่หนูไม่เคยที่จะเอาตังหรืออะไรในครอบครัวเขาเลยแม้แต่สักบาทเดียวก็ประเด็นหลักๆเลยคือส่วนใหญ่แล้วหนูจะเป็นคนจ่ายใช่ค่ะก็หนูก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเขาเต็มที่ภาพที่มันออกมาคือหนูเป็นคนจู้จี้จุกจิกกับเขามากเลยหนูมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องที่จู้จี้จุกจิกคือ1หนูห้ามเขาเรื่องกินเหล้ากับเรื่องสูบบุหรี่เรื่องผู้หญิงแล้วห้ามกินเหล้าสูบบุหรี่เรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงแล้ว3เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราจะสร้างครอบครัวกันแล้ว มันต้องทำให้ได้ไอ้นี่เป็นกติกาของคู่เขาสัญญากับหนูเองครับตั้งแต่คบกัน2ปีแรกใช่ค่ะสัญญาเลยสัญญาสาบานด้วยสาบานด้วยว่าจะไม่ยุ่งใช่คือก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องที่แบบว่าพอเขาไปกินเหล้าปุ๊บมันมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาครับเราก็เลยแปลว่าเคยมีประวัติเคยมีประวัติมาประวัติยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแค่คร่าวๆว่าเออพอเขามีการที่ว่าไปนั่งกินกันในวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็จะมีบางคนแนะนำผู้หญิงให้เขาครับแล้วหนูรู้เราก็เลยสั่งเด็ดขาดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะผู้หญิงคือนักรบ
ก็นั่นผมโคบอยถึงบอกไงว่าประเด็นตรงนี้มันทำให้คุณแบบเป็นคนจู้จี้จุกจิกหรือเปล่าคุณคิดเยอะหรือเปล่าหนูว่าหนูไม่ได้คิดเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่ารักเขามากรักเขามากความรู้สึกความรู้สึกห่วงเขาห่วงมากก็กลัวเขาไปมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแค่นั้นด้วยความที่เรารักเขาด้วยความที่รักด้วยความที่จริงจังกับความรักกับเขามากเกินไปใช่แค่นั้นคือรักมากถามในมุมเลยวันนี้โคบอยขอใส่เต็มๆนะอยากโกรธโคบอยนะขอคุยจริงๆไอ้คลิปที่มีแต่งงานอ่ะขอแต่งงานอ่ะโคบอยมองว่ามันเฟกนี่ขอพูดตรงๆเลยโคมองว่ามันเฟกมันมีอะไรล่ะคนเซอร์ไพรส์มีทั้งเพลงไอ้คนที่โดนเซอร์ไพรส์ก็ถ่ายคลิปยาวๆยาวๆมานี่คือเรื่องจริงป่ะเรื่องนี้หนูจะอธิบายก่อนที่เราจะมาขอแต่งงานกันได้มีการคุยกันว่าจะครบรอบ8ปีแล้วพี่เกมบอกว่าเดี๋ยว8ปีเดี๋ยวพี่ไปขอเดี๋ยวเราไปดูแหวนกันนะครับผมแล้วเขาพาหนูไปซื้อแหวนที่ร้านแห่งหนึ่งที่มาบุญครองครับให้หนูเลือกจะชอบวงไหนให้เลือกเลยเพราะ เขาซื้อให้เป็นแหวนมั่นครับผมแล้วทีนี้หนูอ่ะตั้งใจว่าคลิปอ่ะหนูจะเอาไปเปิดตอนงานแต่งเป็นวิดีโอพรีเซนต์ครับใช่แล้วก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายครับแต่เขามาพูดว่าถ่าย 8-9 รอบไม่ใช่นะคะมีหนูไม่ได้ลบเลยมีถ่ายแค่2ครั้งครั้งแรกเขาถ่ายแล้วก็แบบว่าเหมือนโดนมือหนูอะไรสักอย่างอ่ะก็ไม่เอาแล้วเราก็ถ่ายใหม่แล้วเราบอกว่าให้ดูโรแมนติกหน่อยคือเราก็อยากให้มันออกมาดีครับใช่ไหมอันนี้คือมุมอันนี้มุมหนูมุมภาพโอบาเข้าใจนะนี่คือ FC ฟังคือผู้หญิงอ่ะมันก็มีโมเมนต์ที่อยากจะได้ภาพสวยๆเก็บไว้เป็นเมมโมรีชีวิตนะเป็นอัลบั้มชีวิตไว้คือในงานพรีเซนต์ใช่ค่ะโอ้มันมีประเด็นเขาเล่ามาว่าคุณเองอ่ะสร้างกระแสเรื่องวันที่คุณคิดกินยาค่ะเรื่องนี้นะคะตอนที่หนูกินยาหนูไปเอาใบที่เราจองกันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งมากอดครับแล้วก็รูปที่หนูรับปริญญามากอดครับว่าทำไมมันชีวิตมันเป็นอย่างนี้จะได้แต่งงานอยู่แล้วเรียนจบจะได้แต่งงานอยู่แล้วทำไมมันเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนตอนนี้แล้วตอนนั้นคือทำไงดีอะอยู่ดีไหมหรือว่าจบกันไปเลยตายกันไปเลยดีกว่าคือตอนนั้นหนูคิดได้แค่นี้จริงๆแล้วหนูก็มานั่งตรงที่มีเคฟซีวางอยู่ครับแล้วหนูก็ร้องไห้ว่าแบบพี่เกมยังไม่รู้เลยนะว่าตูนรอกินเคฟซีกับพี่เกมอ่ะแล้วมันก็มีถุงยาหนูก็ต้องแกะกินทีละเม็ดไม่ได้กินเป็นกำนะคะกินทีละเม็ดให้จนหมดแผงอ่ะแล้วหนูก็ร้องแล้วพอเหมือนมันเริ่มใจสั่นแม่ก็โทรมาพ่อหนูพอกินยาเสร็จหนูถ่ายบอกลาแล้วนะแม่หนูพิมพ์ไปแค่นี้ลาก่อนนะแม่หนูอยากทราบว่าหนูไม่ได้สร้างสถานการณ์อะไรเลยตอนนั้นความคิดของผู้หญิงคนนึงคือทุกอย่างที่ใฝ่ฝันไว้ที่เขามาวาดฝันให้หนูมันพังไปหมดเลยงานแต่งก็ล่มคุยเขาก็ไม่ยอมคุยไม่ยอมมาหาไม่ยอมมาเคลียร์กันมีอะไรไม่ยอมพูดมีอะไรปิดบังกันทำไมเราคิดว่าแบบนั้นจริงๆบางทีคือคิดแนวคิดปูบอยเป็นคนที่เกลียดคนฆ่าตัวตายมากทำไมคิดอะไรที่มันตื้นๆสั้นๆคิดแค่นี้ผู้ชายคนเดียว9ปีแกคิดว่าแกอยู่กับมันนานแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่กับแก20กว่าปีทำไมแกไม่คิดถึงเขาก่อนแต่แกไปคิดเรื่องบ้าๆจะทำให้ตัวเองตายไปมันเพื่ออะไรก็หนูบูชาในความรักแล้วทำไมไม่มึงแม่ตอนนั้นหนูมาคิดได้ทีหลังแล้วอะค่ะตอนนั้นคือหนูคิดแต่เรื่องเขาความคนนะฟังเลยนะกูบอยด่าตรงนี้เลยนะอย่าทำแบบนี้คนเป็นหัวอกเป็นพ่อเป็นแม่คุณคิดเขาไหมว่าเขาเสียใจมากขนาดไหนทราบค่ะรู้ตอนที่แม่แกนั่งเฝ้าแกนั่งเช็ดตัวให้มารู้แล้วว่าคนที่รักเราจริงคือแม่จริงๆความทุเรศอะแทนที่แกจะต้องเช็ดตัวแม่แต่แม่ต้องกลับมาเช็ดตัวกันอีกตรงเนี้ยกูบอยไม่เห็นด้วยจริงๆมึงคบกับผู้ชายแค่ไม่กี่ปีนี่คือเป็นเรื่องแปลกซึ่งจริงๆกูบอยเข้าใจในวัยกูบอยมันก็เคยเป็นแต่เพราะเราโตแล้วอะเราจะคิดกันได้จริงไหมแม่เข้าใจไหมน้องตูนค่ะตูต้องรีบมูฟออนให้เร็วที่สุดงานแต่งหนูก็ล่มฝ่ายชายก็ขอจบโดยที่ไม่มาพูดกับหนูสักคำแถมยังโกหกตลอดเวลาที่ผ่านมาวันที่หนูไปหาเขาเจอหนูก็บอกว่าหนูให้อภัยทุกอย่างทำไมเขาไม่ฟังก็พูดที่หนูพูดไปว่าหนูให้อภัยเขาทุกอย่างจริงๆเพื่อความรักที่เราสร้างกันมา9ปีหนูไม่อยากให้มันจบหนูเลยบอกให้อภัยทุกอย่างมันออกมาจากใจหนูเจอเขาคนแรกหนูวิ่งไปกอดเขาเจ้าอาวาสทุกคนเห็นหนูเป็นลมต่อหน้าเขาพ่อหนูดีขึ้นได้ไปนั่งคุย
ียเขาแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเราให้อภัยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแล้วเดี๋ยวเราก็มาจดทะเบียนสมรสแบบที่เราคุยกันไม่เป็นไรถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีสินสอดไม่มีเงินตูไม่เอาแล้วแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกก็ตอนนั้นเขาไม่เคยมาบอกหนูค่ะเขาก็ตัวไม่มาบอกเลยเขาบอกว่าเขาพร้อมมาโดยตลอดเขาให้หนูเป็นคนเลือกจัดงานมาโดยตลอดแม้กระทั่งเลือกทานสินสอดเขาก็มานั่งเลือกกับหนูด้วยกันเขาบอกอึดอัดมากคบกับคุณอึดอัดเขาอึดอัดนี่คือเรื่องจริงป่ะเขาอึดอัดเรื่องอะไรครับเขาอึดอัดเรื่องที่เขาไม่ได้ไปกินเหล้าหนูก็มองว่ามันก็ไม่แฟร์กับหนูนะเพราะเขาคนสัญญาเองแต่เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบมามันเหมือนกับระเบิดเวลาพอถึงเวลาแล้วเขารู้สึกเขาอึดอัดเขารู้สึกว่าหนูกดดันเขาไปทุกเรื่องหนูเจ้ากี้เจ้าการกับเขาทุกเรื่องเลยกูบอยถามเขาว่ามีโอกาสจะกลับไปไหมข้อความที่หนูส่งมาให้กูบอยกูบอยอ่านทุกคำอ่านทุกข้อความทุกบรรทัดถามเขายังรักหนูไหมยังอะไรอวรหนูไหมยังอะไรที่หนูถามกูว่ากูถามเขาทุกคำเขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเขาอึดอัดมากเกิดอะไรขึ้นหรือเขาหมดรักหนูไปแล้วก็มันน่าจะต้องเลิกกันได้ตั้งนานแล้วเขาปล่อยเวลามา9ปีมันเป็นคำพูดของผู้ชายที่เหมือนจะเห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยนะคะเพราะว่า9ปีเขาก็อึดอัดทุกปีเลยเหรอแต่ภาพที่คุณไปออกรายการของพี่หนุ่มมันทำให้คนด่าเขาทั่วประเทศเลยนั้นในมุมของหนูเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยถ้าหนูไม่โพสต์หนูติดต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่หนูเจอเขาที่วัดเขาไปออกรายการเขาบอกพี่สาวเขาเจอถามได้ทุกคนหนูเป็นคนเจอเขาเพื่อนหนูเป็นพยานได้หนูเจอพี่เกมเสร็จหนูขึ้นรถกลับสุราษฎร์กับน้าวิดีโอคอลเฮ้ยเจอพี่เกมแล้วนะพวกเพื่อนดีใจพวกเพื่อนบนแก้บนกันคือแบบบนกันนะแม่นี่บนนางรำนี่มีรูปที่ไปบนไปแก้บนกันแล้วด้วยนะคะมียิงปืน9นัดมีวิ่ง9รอบแล้วแบบนี้เหรอหนูทำให้เขาทุกอย่างแล้วเขามาพูดว่าอึดอัดโอ้พี่เกมถ้าพี่เกมอึดอัดแล้วพี่เกมเลิกกับตูนไปเลยไม่ต้องมาจะแต่งงานพี่เกมรู้ไหมว่าชีวิตคนนึงอะมันจะเป็นตากระบาดของตูนไปตลอดชีวิตจะไปกล้าเริ่มต้นใหม่กับใครอะพี่เกมแล้วพี่เกมจะให้ตูนทำยังไงคะตอนที่พี่เกมจีบตูนอะพี่เกมไม่นึกถึงวันนั้นบ้างหรอเพราะวันนี้พี่เกมไปฟังคนอื่นพูดแล้วพี่เกมทิ้งตูนไปอะหนูคิดว่าถ้าเขากลับมาหนูยังจะรับเขาไหมไม่แล้วหนูจะให้เขากลับมาทำไมก็ไม่ได้ให้กลับมาแล้วค่ะคุณหนูต้องการให้เขากลับมาเพื่ออะไรมารับผิดชอบในเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นในเรื่องที่ค่าจัดงานค่าใช้จ่ายเสียไปค่าใช้จ่ายตอนนี้ค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่โคบอยควรจะถามคุณหนูหรือถามแม่คุยกับแม่เลยค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่คุณนายถ้าเอาเรื่องจัดงานละ170,000ค่ะ170,000มีอะไรบ้างคร่าวๆมาโรงแรมสถานที่โรงแรมสถานที่เขาเรียกค่าไอ้ค่าใช้จ่ายเขาเรียกมัดจำไปเท่าไหร่พรีเวดดิ้งจ่ายเต็มพรีเวดดิ้งจ่ายไปเท่าไหร่ตอนจ่ายไป40,000กว่าบาทแล้วค่ะพรีเวดดิ้งจ่ายไป40,000กว่าโรงแรมกับสถานที่โรงแรมสถานที่มัดจำไว้10,000โรงแรมสถานที่มัดจำไว้10,000ดอกไม้ชุดต่างๆเกี่ยวกับวีดดิ้งครับดอกไม้ต่างๆแล้วก็พวกวีดดิ้งอีกพานขันหมากครับขอดเจ้าสาวเข้าคอร์สบ่าวสาวเข้าคอร์สบ่าวสาวจะคอร์สเจ้าสาวคอร์สก็คือการฟื้นฟูร่างกายดูแลตัวเองสปาขัดผิวใช่ค่ะมีสลิปทุกอย่างมีสลิปมีหลักฐานมีที่มาที่ไปทุกอย่างย้อนกลับมาถามแม่แล้วล่ะเรื่องของค่าสินสอดที่คุยเจรจากันคุยกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้าจะเจรจาแม่เป็นคนเคารพการตัดสินใจของลูกแม่เรียกมาถามเรียกใครมาถามทั้งเกมทั้งการ์ตูนว่าจะเอายังไงให้แม่พูดแบบไหนแม่กลัวพูดผิดก่อนหน้าที่ว่าจะมาเรียกมาที่ว่ามันจะมาหมอไปทำการครับก็คือนั่งกินข้าวที่ห้องที่ห้องเช่าแล้วแม่บอกว่าเกมแม่เรียกเท่าไหร่เขาบอกว่าแม่วันนั้นแม่เรียก600,000 ต่อ 5 บาทเกมไปคุยกับแม่เขาไว้แล้วครับผมเกมคนไปคุยเกมคนใช้ให้แม่เรียกพอปุ๊บถึงวันงานแม่ก็เรียกตามที่เขาลูกบอกครับแม่เรียกตามที่ลูกเขยบอกแม่ผิดไหมไม่ผิดก็ลูกเขยเป็นคนบอกเองว่า600,000 กับ 5 บาทใช่ค่ะแล้วทำยังไงแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บวันที่ไปกินข้าวนัดผู้ใหญ่ฝั่งนู้นมาเจรจาแล้วมีใครบ้างวันนั้นมีแม่มีใครมีแม่เขามีพี่เกมแล้วมีป้าอีกสองคนมีป้าอีกสองคนโอเคเป็นสี่ใครเขามีแม่มีน้องสาวมีพี่สาวมียายมีหลานมีเกมเป็น6 คน6คนแล้วที่โต๊ะเจรจาคุยกันยังไงที่โต๊ะเจรจาเขาบอกเขาก็พูดเปิดขึ้นมาก่อนว่าเนี่ยเขามาขอลูกแม่นะแม่จะเรียกเท่าไหร่ยังไงแบบไหนครับแม่ก็มองหน้าเกมก่อนแม่ก็พูดตามที่เกมบอกครับเรียกเงิน
600,000ทอง5บาทเอาดีๆเรียกจริงไหมเรียกจริงแต่เขาฝั่งนู้นเขาบอกมาว่าแม่เรียกมา8กับอีก10บาทโกหกไหมคะเอามาชี้แจงกันตรงหน้ามันมันตรงนั้นหนูเป็นคนพูดกับพี่เกมว่าเรียกประมาณนี้ได้ไหมตอนแรกแล้วมันก็ดูเยอะไปแล้วก็เลยลดมาเหลือ600,000ทองเขาบอกว่าเป็นแม่พูดเองกับ8กับ10บาทพูดง่ายๆนะแม่อยากให้ลูกได้ผัวอยากให้ลูกมีครอบครัวแม่จะกล้าเรียกเหรออืมอ่ะแม่ไม่กล้าเรียกทำไมแม่ไม่ยกให้ลูกไปเลยล่ะเขาบอกว่าแม่เกมจะแต่งงานเกมแม่ตูนเสียชื่อครับตูนเป็นลูกผู้หญิงให้เกียรติลูกผู้หญิงแต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ใช่เอาสักสลึงนึงดูหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้แม่ไม่เอาไม่ให้ลูกตั้งตัวไม่ให้ลูกเริ่มต้นใหม่แต่ข้าจัดงานแม่คนรับผิดชอบเองแม่พูดต่อหน้าทุกคนต่อหน้าทุกคนแล้วฝ่ายพี่น้องเขาบอกว่าเออก็ไม่แพงนี่นะคือเหมือนเขาไม่ได้แย้งอะไรทั้งสิ้นแล้วใจแม่ว่ายังไงแปลว่าเราไม่ได้ทำอะไรโดยภารการเราก็จะขายลูกกินนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เราก็คิดว่าโอเคเงินที่เราได้มามันต่อรองมาแม่ก็บอกสุดท้ายแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยกูก็หักผักให้มึงไปใช่ให้ไปสร้างบ้านแล้วไปสร้างครอบครัวถ้าเอาตามหลักความจริงนะเงินสินสอดที่เขาจะให้เรา600,000แม่สามารถเรียกครึ่งนึงมาจัดงานถูกไหมแต่ทำไมแม่ไม่เรียกแต่เขาพูดมาว่าไอ้เงินที่แม่จะเอามาสินสอดเนี่ยเพื่อเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายเท่านั้นเลยคะเขาจะจ่ายในการจัดการการแต่งแต่ทุกวันนี้ก็คือเงินที่ใช้จ่ายเงินแม่เงินเราหมดแม้กระทั่งจองบ้านเขายังไม่เคยจ่ายเลยเลยไม่เคยจ่ายสักบาทเคยเห็นไหมสัก20บาทเคยเห็นไหมถามจริงเอาเรื่องจริงมาพูดอย่าตอเหลตอนนี้เครียดยังไงเราไม่ได้แม่เครียดเรื่องอะไรบ้างไม่ได้เครียดเรื่องอะไรตอนนี้ดำเนินการตามกฎหมายเอากันตามความจริงมีเอาความจริงมาพูดเขาคุยกับทนายนี่ได้เรียบร้อยแล้วเอาตามความจริงอย่าโกหกคนอย่างแม่ได้ทุกอย่างถามหน่อยดิโกบอลขอถามตรงๆเลยอย่างทนายนี่ได้ในกรณีที่ไปบอกว่าจะไปฟ้องเขาเนี่ยไปฟ้องกันได้ไงเพราะมันไม่มีการจัดการมันไม่มีการมั่นเกิดขึ้นมั่นค่ะนั่นคือแหวนมั่นเงินมั่นคุณมั่นกัน2คนโดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มันใช้กันไม่ได้เป็นการมั่นโดยสมบูรณ์แล้วค่ะสมบูรณ์กันยังไงก็เป็นการมั่นกันสมบูรณ์แล้วมีการสวมแหวนมีเขาขอมั่นทุกคนรับรู้ว่าเราโดนมั่นแล้วทุกคนรับรู้ใครรับรู้โซเชียลไงคะที่โพสต์รูปออกไปคุณอยู่กัน2คนอ้าวแล้วจะต้องให้หนูไปจับฉากยังไงอีกไม่ไม่คือเขาความหมายคือการเข้างานเนี่ยมันคือต้องมีพิธีมั่นมันต้องมีพิธีมั่นเป็นการเป็นงานหนูไม่ใช่ดาราที่ว่าต้องจัดพิธีมั่นมันไม่จำเป็นต้องเป็นดาราน้องตูนแบบนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นดาราเขาคุยกับพ่อแม่เขาก่อนหน้านั้นแล้วบอกว่าวันนี้จะมาคุยขอตูนแต่งงานมั่นเขาก็พูดให้ครอบครัวเขารับรู้แล้วงั้นเรื่องนี้ก็คือแม่บอกว่าต้องไปตามกฎหมายใช่ค่ะก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทั้งสัญญาด้วยจะคุยกันดีๆได้ไหมเขาไม่คุยดีกับเราก่อนเหมือนกับว่าหนูให้อีกอย่างนึงเขายังไม่ติดต่อมาเลยเนี่ยอีกอย่างนึงนะตั้งแต่มีเรื่องคำขอโทษจากฝ่ายโน้นมีไหมมีไหมคุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีลูกสาวเอาลูกสาวคุณแต่งงานคุณเรียกไหมคะเรียกเขาคิดว่าเขาลูกแม่นะลูกแม่เป็นผักเป็นปลาหรือที่แม่จะยกให้ฟรีๆเป็นไปได้ไหมแล้วที่แค่แม่ยกให้แม่เอาตังค์ไปไหนแล้วคุณมาบอกว่าเงินค่าจัดงานเป็นเงินคุณแจ้งมาค่ะแจ้งมาเงินคุณกี่บาทไม่มีตั้งแต่คบกับลูกแม่9ปีมีมาเข้าเงินไม่มีค่ะมีแต่แหวนมั่นที่เขาซื้อให้หนูแล้วแม่นะแม่จะให้เขาคุยดีเหรอเพราะว่าเรื่องมันดังถึงขนาดนี้แล้วทำไมตอนที่มีเรื่องทำไมไม่โทรมาบอกแม่สักคำครับทำไมไม่โทรมาคุยขนาดคบกัน9ปีแม่โทรแผลเขา2ครั้งวันที่ตูนจะฆ่าตัวตายและวันที่ตูนอยู่โรงพยาบาลโทรหาผู้ใหญ่ฝั่งเขาใช่เพราะแม่ยอมหน้าด้านไม่โทรถามและที่เขาบอกว่าแม่ด่าเขาทำไหนแม่ด่าแม่ถึงไม่มีความรู้ถึงตาสีตาสาแต่แม่ไม่ด่าเขาไม่ได้ด่าแม่เขาออกรายการเขาบอกว่าแม่ด่าโทรมาฝ่ายผู้หญิงโทรมาด่าเขาแต่เขามีคลิปแบบมีคลิปที่คุณด่าเดี๋ยวคลิปที่ด่าเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนแม่ก็โทรไปคุยเขาบอกเขาไม่รู้ลูกชายเขาไม่เคยมาพูดอะไรให้ฟังเหมือนกับว่าฝ่ายเขาคือไม่รับรู้อะไรไม่รู้ทุกอย่างไม่รู้ทุกเรื่องแม่ก็บอกว่าแล้วต่อไปนี้จะทำยังไงเขาบอกเขาไม่รู้และพอดีการ์ตูนส่งมาในไลน์แม่ลาก่อนแม่บอกว่าน้องเก๋รีบบอกให้เก๋ไปดูตูนเร็วรีบบอกให้ตูนเร็วตูนจะฆ่าตัวตายตอนนั้นแม่ล้นไปหมดครั้งแรกที่แม่โทรครั้งที่สองตูนวันที่12ตอนตูนนอนอยู่โรงพยาบาลเก๋บอกแม่ว่าแม่เขาจะไปเยี่ยมตูนแม่เขาเข้าในเมืองแล้วเขาคือเรารอมา2วันตั้งแต่ตูนเข้าโรงพยาบาลวันที่10วันที่11แม่ก็รอเก๋บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาคุยนะแม่จะมาเยี่ยมตูนนะเรารู้สึกดีใจว่าลูกเราแบบได้เหมือนกับว่าฝ่ายครอบครัวฝ่ายสามีมาเยี่ยมแม่ดีใจวันที่11ไม่มาวันที่12เกมบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเข้าในเมืองกับน้องชายเดี๋ยวแม่จะแวะมาเยี่ยมแล้วก็ดีใจตั้งแต่เช้าจนเย็นประมาณสักเกือบบ่ายเกือบจะบ่ายแล้วเขายังไม่มาแม่ก็ว่าโทรถามสักหน่อยเราไม่ว่ายังไงแบบไหนยอมหน้าด้านยอมอายแม่ก็โทรไปประมาณสักทุ่มกว่าๆแม่โทรไปบอกว่าน้องเก๋ตูนนอนอยู่โรงพยาบาลน้องเก๋จะไม่มาเยี่ยมตูนบ้างเลยเหรอพี่รู้ไหมลูกฉันเป็นยังไงลูกฉันตลอดเวลา9ปีที่คบกับตูนเขาแอบกินเหล้าเขาแอบเมายาเขาแอบแบบนั้นแบบนั้นคือใส่ความที่ว่าลูกเขาโกหกลูกเราเนี่ยเขาใส่มาหมด
ขารู้ดีว่าลูกเขาเป็นคนยังไงตอนนั้นตูนช็อกเขาไปกินเหล้ากับน้องเขาตลอดแล้วรู้ไหมที่เกมมาเยี่ยมตูนเนี่ยเกมกินเหล้ามาก่อนตอนนั้นเกมอยู่คุยกับตูนอยู่เกมบอกว่าแม่ไม่จริงไม่จริงทำไมแม่พูดแบบนั้นถามที่ว่าเขาพูดจริงไหมสาบานไหมกล้าไหมเขาพูดกับลูกแม่แบบนั้นก็ตูนบอกว่าแม่พี่เกมโกหกตูนมาตลอดกับตูนก็โวยวายเขาก็ได้ยินตลอดแล้วพอกับตูนโวยวายปุ๊บพยาบาลวิ่งมาเออกับตูนใจเย็นกับตูนใจเย็นใจเย็นลูกอย่าไปเสียดายเลยแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่จริงไม่จริงทำไมแม่พูดแบบนั้นโก้ไปกินแต่โก้ชื่อเกมไปอ้างที่เขาพูดกับแม่นะเขาพูดแบบนี้แล้วเขาบอกว่าแม่เนี่ยเกมโทรไปหาแม่แล้วแต่แม่บอกว่ากูไม่รู้เห็นน้องมึงบอกใช้คำศัพท์แบบชาวบ้านแล้วเขาก็โทรตอนนั้นแม่ก็ปล้ำอยู่กับตูนมันจะกระตุกตึกชั้นหกห้องพิเศษพยาบาลก็มาบอกว่าเออตูนอะไรยังไงแบบไหนพอลูกแม่สงบเกมโทรมาถามว่าตูนเป็นไงบ้างแม่ก็บอกว่าเกมก็ได้ยินทุกคำพูดแล้วไม่ใช่เหรอสภาพตูนเป็นยังไงล่ะมันก็จะตายดิมันบอกว่าแม่ไม่เป็นแฟนจริงเลยนะเรื่องมันกำลังจะดีอยู่แล้วทำไมแม่พูดแบบนั้นแม่บอกไม่รู้ตอนนี้แม่ไม่รู้แล้วก็วางกันไปวันที่13การ์ตูนออกจากโรงพยาบาลคือหมายกำหนดการคือเกมมารับเพราะเราไม่มีรถครับเราก็นั่งรอเกมไม่มาแม่ก็เหมาตุ๊กมาทั้งฝนตกพอพี่ลูกกันมาแล้วก็ประมาณสักมืดๆพี่สาวก็โทรมาหาแม่ว่าเกมได้มาอยู่กับเขาไหมเกมได้มาอยู่กับครอบครัวเราไหมแม่บอกไม่ได้มาอยู่เขาถามแม่ว่าแม่บ้านเช่าของตูนกับเกมอยู่ตรงไหนว่าเขาตะเวนหาไม่เจอแม่ไม่ได้รู้นะว่าเขาอยู่ด้วยกันแม่นึกว่าแค่เป็นแฟนธรรมดาแม่ก็คือแม่คิดว่าหนูอยู่คนเดียวใช่คือแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผัวเมียกันฝ่ายนู้นก็ไม่รู้ครอบครัวก็ไม่รู้ไปสืบมาจากมูลนิธิอะไรแล้วก็วันนั้นทำยามที่โรงพยาบาลว่าเจอรถดีเม็กคันนี้มาเที่ยวเวียนบ้างไหมยามบอกว่าแม่ต้องเอาใบบันทึกประจำวันครับผมมาขอเปิดกล้องไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ยามเขาก็โทรติดต่อว่าเออเจอรถคันนี้คันนู้นไหมมันมีหลักฐานส่งรูปส่งเอารูปให้ยามดูเนี่ยเบอร์ยามโรงพยาบาลชุมพรเข้าใจผมปรากฏว่าหนูเป็นคนเจอพี่เกมในวันที่เท่าไหร่ใช่15แต่ก่อนเอาตรงเรื่องคลิปก่อนเรื่องคลิปแม่ให้เขาอธิบายเรื่องเนี้ยรู้ข้อรู้ข้อเรื่องคลิปก็คือว่าวันนั้นพอเรากลับมาจากโรงพยาบาลเริ่มตามหาอะไรเสร็จแล้วเราก็พักกันวันหนึ่งครับแล้วอีกวันหนึ่งคือเรามารู้จักนะว่าทางครอบครัวเขาได้มาสอบถามได้มาตามหาหนูก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้มาขอกุญแจห้องเพื่อจะเข้าไปค้นห้องหนูนะในที่นี้หมายถึงเจ้าของบ้านเช่าของบ้านเช่าหนูได้เป็นนะแต่เจ้าของห้องบอกว่าไม่ได้ไม่มีกุญแจด้วยเพราะว่ากุญแจอยู่ที่เกมแล้วเกมไม่ได้มาแล้วที่เขาจะเข้าไปค้นห้องเขาจะเข้าไปค้นห้องยังไงก็เข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้แต่ว่าเขาอยากจะเข้าไปค้นห้องแล้วตลอดเวลาเขาก็โทรมาแต่แม่จะเกมไหมอย่างงู้นอย่างนี้แม่ก็บอกว่าให้พี่เขาลงในแจ้งเหตุชุมพรเขาก็ไม่ยอมลงแม่เป็นฝ่ายลงเขาถึงมาลงตามแม่พอเสร็จทีนี้จากว่าลงแจ้งเหตุลงอะไรกันก็มีการเรื่องเรื่องคลิปเรื่องคลิปไปจบเรื่องคลิปแม่เดินมาจะลงไปกดตังค์แล้วก็ไปเซเว่นเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งข้ามคือเหมือนกับว่าแม่นั่งคุยกับตูนมันมี SMS เข้ามาว่าบัญชีของนายเกมถูกอายัดแล้วก็ตูนบอกว่าแม่อายัดยังไงแล้วก็ตูนติดต่อไปทางธนาคารว่ามีคนโทรคือเหมือนกับตอนนั้นคือเราดีใจถ้าว่าบัญชีถ้าว่าอายัดแสดงว่าเกมต้องออกมาแล้วเจ้าตัวต้องเจอแล้วเกมได้ออกมากรีบโทรธนาคารว่าเจ้าของบัญชีเป็นคนอายัดเราถามเบอร์เขาให้เบอร์ติดต่อมาที่ว่าคนอายัดแล้วก็ตูนบอกว่าขอคุยกับคนที่อายัดเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเบอร์หนูเอาให้คนที่โทรไปอายัดมาคุยแล้วก็เป็นเบอร์ผู้ชายโทรมาตูนรับหนูถามว่าเป็นเบอร์พี่เคยเขาเราถามว่าพี่ตามอายัดบัญชีพี่เกมทำไมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอาก็แจ้งอายัดไปเหมือนว่าพูดกวนๆเนี่ยพูดกวนๆแล้วเขาบอกว่าเขาโทรถามญาติคนนึงเกมมีบัญชีนี้อยู่ครับก็เลยจะอายัดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้เพิ่งวางสายจากแม่ไปเองแล้วทำไมไม่ถามแม่กับตูนเราว่าพี่เกมมีบัญชีหรือเปล่าแล้วเงินในบัญชีมันเป็นของหนูที่เราเปิดไว้เพื่อเดินสเตทเมนต์อะไรนี่แหละค่ะบัญชีชื่อใครชื่อพี่เกมเขามีสิทธิ์อายัดไหมอากูบอยถามเขามีสิทธิ์อายัดค่ะแต่เพราะที่เขาไม่เจอลูกหลานเขาไงเขาก็มีสิทธิ์อายัดไปก่อนแต่ตอนนี้เขายังไม่คืนเงินหนูเลยใครไม่คืนทางเขาไอ้นั่นคือมันเป็นข้อตกลงของคุณกับเกมที่ต้องไปคุยกันก็เขาไม่คุยกับหนูเดี๋ยวก็บอยตามให้เดี๋ยวก็บอยตามให้เรื่องนี้แม่เรื่องคลิปแล้วตูนบอกแม่เราไปกดดูดิเพราะว่าเราจะไปสุราษฎร์เหมือนกับว่าเรากลัวมันหมดแล้วเราจะไปสุราษฎร์แม่ตูนให้แม่ไปกดพอเปิดประตูปั๊บเขาอยู่เต็มไปหมดแล้วหน้าห้องมากันมีแม่เขาพ่อเขาน้องเขาพี่เขยแล้วมีคนถ่ายคลิปคนถ่ายคลิปคนนึงนี่คือที่ไหนหน้าห้องหน้าหอเขาอ้างว่าเป็นมูลนิธิแล้วถ่ายคลิปหนูบอกแล้วนะว่าอย่าถ่ายมันเป็น
สิทธิ์ของหนูเขาก็ถ่ายแล้วแม่ก็ลงมาคุยให้แม่ลงมาคุยแม่ยกมือไหว้เขานะพ่อเขาแล้วก็คือแม่ก็เขาถามว่าแม่ก็ถามว่าเออยังไงแบบไหนแม่ไม่ได้เจอนะแม่ไม่ได้โกหกไปไหมขึ้นไปคนกับแม่ก็บอกว่าไม่ไปแล้วก็ตูนบอกว่าแม่ต้องไปพูดอะไรแล้วแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วมึงลงมามึงลงมาคุยกับกูไอ้สาวแล้วตูนก็ลงไปทันทีเลยหนูลงไปทางที่หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตูนยื่นแขนแบบนี้ตรงนี้รอยเจาะเต็มหนูก็ลงท้าให้ลงหนูก็ลงพอลงไปโอ้ยไอ้นุก็ด่ามาหนูก็ด่ากลับหนูก็ไม่ยอมให้เขามาด่าหนูอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมีคำพูดคำหนึ่งเขาพูดบอกว่าเนี่ยหนูบอกเจ๊ก้อยไม่สงสารตูนบ้างหรอที่ว่ามาเวียนมาหาเรื่องกันอย่างเงี้ยตูนนะเข็มยังมีอยู่เลยยังมีรอยเข็มอยู่เลยเขาบอกว่าเอาก็มึงทำให้แม่เสียใจมึงฆ่าตัวตายเองมึงยังไม่ตายนี่แต่น้องกูจะตายแล้วเขาตอนนั้นหาไม่เจอหาตัวไม่เจอหาตัวต้นเหตุไม่เจอแล้วเรื่องคลิปอะค่ะมันมีปากเสียงกันอะคือมันก็ต้องมองทั้งสองมุมว่าถ้าเขาพูดกับเราดีๆเราก็ต้องพูดกับเขาดีๆแต่ถ้าเขาพูดกับเราไม่ดีแล้วหนูจะพูดดีกับเขาทำไมแต่แม่อนุญาตให้ผมไหมถ้าผมมีคลิปในเสียงคลิปเสียงไม่อนุญาตค่ะไม่ให้โพสไม่ให้โพสค่ะทำไมฮะเพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงหนูเดี๋ยวคนมองหนูหาว่าหนูก้าวร้าวไปอีกก็กลายเป็นไม่รู้ว่าเขาหนูไม่ทราบว่าเขาไปตัดต่อคลิปหรือเปล่ามันไม่ได้ค่ะถ้าให้แม่ดูก่อนก็ได้คลิปถ้าแม่ขอดูก่อนแต่ว่าคลิปนี้หนูไปสืบไปรู้มาว่าเขามีการส่งต่อให้ใครหนูฟ้องนะถ้าสมมติว่าหนูฟ้องไม่แล้วทำไมคุณถึงกลัวถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วคุณเลยกลัวทำไมน้องตุ๋นไม่ใช่ค่ะคือว่าตอนนี้เราอยากโฟกัสในเรื่องที่ว่ามันจบไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องลื้อคลิปออกมาแล้วมันจะลื้อคลิปออกมาทำไมหนูไม่ได้กลัวเลยเผชิญหน้ากันได้ในคลิปนั้นมีอะไรถ้าเกิดหนูบริสุทธิ์ใจหนูไม่มีอะไรเอาก็ปล่อยไม่ดีก็มาแฉก็มาพูดกันเอาเรื่องจริงมาคุยแล้วทำไมต้องมาแฉสาวไส้ให้การกินกันไปอีกอ่ะก็เนี่ยทุกวันนี้ไงก็ถึงบอกว่าที่หนูออกไปนี่ก็มาคุยตรงแม่นะที่หนูออกไปไม่ว่าจะเป็นรายการก็ดีหนูให้สัมภาษณ์ก็ดีเขาเลือกที่จะเงียบเขาเลือกที่จะเงียบเพราะเขาไม่ติดต่อมาหนูพยายามติดต่อหาเขาทุกช่องทางแล้วเขาไม่ติดต่อหนูมาเลยแล้วหนูก็มีวิธีแล้ว ทีนี้วันพฤหัสที่18แม่เห็นตูนกินไม่ได้นอนไม่หลับตูนเครียดแม่ก็ไปแอบโทรถามว่าก้อยเกณฑ์เป็นไงบ้างตอนก้อยไม่รู้แม่ตั้งแต่เกิดเรื่องต่างคนต่างอยู่เห็นเกณฑ์เงียบๆแล้วก็พูดขึ้นมาเองโทรศัพท์ของเกณฑ์ก็เหมือนกันหายไม่รู้ไปไหนก็หาไม่เจอแม่บอกว่าก้อยนี่เราจะเอายังไงกันเขาบอกว่าเขาไม่รู้แม่เดี๋ยวตอนเย็นน่ะก้อยจะถามแม่ตอนนี้ก้อยอยู่ที่ทำงานตอนเย็นก้อยจะถามแม่ดูว่าจะเอายังไงแบบไหนพอตอนเย็นปุ๊บเขาโทรมาแม่ก้อยถามแม่แล้วแม่ถามเกมขอจบนั่นเพื่อนถามว่าเพื่อนได้ยินไหมเพื่อนได้ยินจบเอามาพูดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นก็มีเก้ก้อยพี่สาวของน้องเกมมาโทรมาเขาบอกว่าแม่เกมขอจบนะเกมมันอึดอัดเขาบอกเงี้ยดังนั้นเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรก้อยจบก็จบแม่การ์ตูนก็จบแล้วเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่โรงพักก็แค่นั้นก็จบค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วนี่ก็สงสารหลานนะถือว่าเขาเป็นหลานคนนึงเขาเที่ยวโทรหาร้านส้มตำแล้วก็ร้านที่เคยไปเอาอะไรร้านเพื่อนทุกคนแถวๆนั้นแหละบอกเห็นพี่เจมไหมเจอพี่เกมบ้างไหมการ์ตูนเป็นห่วงเขาเราก็บอกอย่างนี้แหละปากเขาก็ซีดหมดนี่เราก็สงสารนึกถึงลูกเราอะเนาะนั่นแหละค่ะวันนั้นที่พูดไปการพูดจาของทางแม่น้องการ์ตูนเองหรือพี่ก้อยเองเขาพูดจากันดีไหมฮะดีค่ะน้ำเสียงเป็นไงบ้างก็ดีค่ะดีค่ะไม่หมายถึงคุณแม่คุณแม่เขาก็พูดดีไม่เป็นไรก้อยน้ำเสียงคุณแม่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรก้อยจบก็จบการ์ตูนก็จบเหมือนกันแล้วเราค่อยไปคุยกันบนโรงพักนะอ๋อแต่เราคุยน้ำเสียงด้วยค่ะด้วยดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ได้ยินเองยินเองค่ะแม่เปิดโฟนให้เปิดโฟนใช่ไหมครับค่ะวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ค่ะโอเคขอบคุณครับตกลงวันนั้นอ๋อโอเคเรื่องแล้วจบไปเจอพี่เกมได้วันที่15ใช่หนูเจอเองหนูเจอนะคะหนูเป็นคนเจอพี่เกมทำไมหนูถึงพูดนี้ว่าหนูเป็นคนเจอพี่เกมไม่ใช่ก็เขาไปกล่าวอ้างว่าพี่สาวเขาเป็นคนเจอไม่เขาไม่ได้กล่าวอ้างเลยเขาให้สัมภาษณ์กบเขาบอกเขาไปพี่เขยเขาไปเขาเจอหนูอยู่กับเกมก่อนด้วยซ้ำก็หนูเห็นในข่าวนะในข่าวเขาพูดว่าไงในข่าวบอกว่าพี่สาวเป็นคนเจอไม่คือในข่าวคุณต้องเข้าใจแต่มุมที่กบคุยนี่กบแก้ก็เขาต้องออกมาพูดให้ชัดเจนนี่เขาออกมาพูดเขาบอกว่าวันที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอหนูเจอเกมก่อนเจอที่วัดใช่ค่ะถูกไหมกูบอยฟังแบบนี้นะแม่นี่คือผมเป็นกลางนะผมคุยให้ฟังแต่บางอะไรที่อะไรที่ที่นั่นแหละผมยินดีที่จะเคลียร์กันผมยินดีที่จะบอกเอาเรื่องจริงมาพูดเขาไม่ได้พูดเลยว่าเขาเจอก่อนพี่สาวเขาเจอก่อนเขากลับพูดซะอีกว่าพี่เขยเขาบอกว่าไปแล้วเขาเจอหนูอยู่กับเกมแล้วหนูก็เป็นห่วงเกมมากที่ไปเพราะอะไรอ่ะพ่อแม่โทรหาวันนั้นพ่อแม่เพราะว่าแม่น่ะมาอยู่สุราษฎร์ปุ๊บ
จ๊ก็มานั่งปรึกษากันครับแล้วปรึกษากันว่าจะเอายังไงตูนบอกว่าแม่วันที่4แล้วนะพี่เกมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แม่ทำยังไงทำไมเราคิดอย่างนั้นว่าทำไมพี่เกมไม่มีชีวิตขาดการติดต่อจากทุกคนเลยตูนกระวนกระวายแม่เอาเบอร์แม่เท่าโทรไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถติดต่อได้แม่ก็เครียดแม่ก็เครียดคือแบบเครียดไปหมดไม่รู้จะทำยังไงแบบไหนครับแล้วก็แม่ก็ปรึกษาญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวเขาไปให้ก็ได้แม่เติมน้ำมันให้ครับแม่เติมน้ำมัน1,400ครับแม่1,400แล้วก็ไปหาแล้วก็คุยกันในรถใกล้จะถึงเลยนะใกล้จะถึงแล้วคนขับรถบอกว่าแถวนี้มีวัดตรงไหนบ้างไหมเราไปดูในวัดกันอาจจะอยู่ในวัดเออพอไปที่วัดปุ๊บการ์ตูนกับเจ้าคนขับรถก็ลงไปถามว่าเจอเห็นคนรูปร่างอ้วนๆมาอยู่เอารูปให้ดูเขาบอกว่านี่มันนอนอยู่2วันแม่โทรทันทีเลยก็เจอแล้วก็เจอแล้วยังไม่ตายนี่ขนาดยังไม่เห็นเขาด้วยนะใช่แต่แค่บอกว่าผมไปดูเห็นโทรบอกน้องก้อยเขาบอกพี่ถามเขาก่อนว่าเจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นหมดเลยเนี่ยเนี่ยคนนั้นอะคล้ายพี่เกมตูนวิ่งใส่เต็มที่ทิ้งแล้วหนูทิ้งโทรศัพท์ไฟฉายรองเท้าหนูรองเท้าถอดตั้งแต่แรกวิ่งก่อนเลยทั้งที่ยังไม่เห็นนะแล้วแม่ก็โทรทันทีเจอก็เจอเกมเนี้ยก็เจอเกมเนี้ยแล้วหนูก็เป็นลมต่อหน้าเขาเลยแล้วก็เบอร์จุดพีคพี่เคยเข้ามาถึงปาดหน้าเราปิดท้ายรถแม่เหมือนกันเราออกได้เราออกได้ไปบ้านเดี๋ยวนี้ไปบ้านก่อนเกมไปบ้านแล้วบอกว่าแม่คุณก็เป็นผู้หญิงคุณก็เป็นแม่คุณน่าจะรู้อะไรเป็นอะไรพระบอกว่าโยมจะเย็นๆให้เขาคุยกันก่อนได้ไหมสองคนให้เขาคุยกันก่อนตูนก็ไปนั่งคุยกับเกมแม่ก็นั่งห่างๆมันมีผู้ชายสองคนชี้หน้าเกมเดี๋ยวเจอกันนะที่บ้านนี่คือความจริงเอาเราบอกว่าอ่ะไม่ต้องพูดนะตอนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเป็นไงไม่ต้องพูดแต่เรื่องที่เรารู้มาจากปากแม่เขาเราให้อภัยทุกเรื่องแล้วตูนก็กลับบ้านพอกลับมาระหว่างทางออกจากนั้นไปนิดนึงเจ๊ก้อยโทรมาขอบคุณแม่ขอบคุณมากนะแม่เราก็นึกว่าเรื่องมันน่าโอเคอ่ะมันไม่น่าจะจบแบบนี้แล้วก็เราก็กลับมาถึงก็คิดว่าเราอย่าไปยุ่งเขาให้เขาคุยกับครอบครัวให้เขาตกลงกันว่าจะเอายังไง15แม่ก็รอ16 17 18เอ๊ะทำไมมันหายเงียบไปลูกเราก็กังวลกังวายแม่ก็แอบไปโทรยายลูกรู้เพราะเราเป็นฝ่ายหญิงเอาเบอร์ยายโทรไม่สามารถติดต่อได้ทำยังไงว่าลูกเรายังปิดเครื่องอยู่ไม่ได้แม่ก็ไปแอบโทรติดนั่นแหละแม่โทรไป2สายเขาก็รับแบบที่แม่พูดเมื่อกี้ตรงไหนที่เขาบอกว่าเขามาขอเลื่อนตรงไหนแล้วแม่โทรไปเบอร์แม่เขาก่อนคนเป็นแม่เขาทำกันแบบนี้เหรอทำไมเขาไม่พูดกับแม่ทำไมเขาไม่รับผิดชอบขอถามแถมมาบล็อกเฟซด้วยบล็อกเฟซแม่ถามสังคมหน่อยว่าสังคมตัดสินใจยังไงแม่เป็นฝ่ายหญิงแม่ยอมหน้าด้านแม่ยอมเพื่อลูกแต่เขาโทรกลับมาไหมเขาไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ผมสองสีแล้วเขาให้ลูกสาวเขาโทรมาบอกว่าเกมขอจบเพื่อยังบุคคลมีได้ยินหมดแล้ววันนั้นจบปุ๊บแล้วคุณโพสในวันที่เท่าไหร่หนูโพสวันนั้นเลยวันนั้นเลยวันที่มันมีโพสก่อนหน้านั้นว่าที่ว่าให้มาคุยกันดีๆเดี๋ยวให้อ่านให้มาคุยกันดีๆฟังพี่เขยเขากดอีโมจิ555ให้หนูทุกโพสที่หนูโพสอะไรอาวรพี่เกมแล้วแบบนี้คือหมายความว่าไงคะหนูไม่เคยโพสแขวะเขาอ่ะสองน้องตูนคือวันนั้นที่ตัดสินใจโพสไปหนูโพสเพื่อให้เขาติดต่อกลับมาหาหนูแล้วเขาติดต่อไหมไม่ติดต่อค่ะแล้วมันก็กลายเพื่อโพสให้แบบว่าให้พี่ๆน้องๆเขาญาติๆเขาเห็นใจว่าตูนโพสอะไรอาวรขนาดไหนตูนตามหาขนาดไหนในส่วนของหนูอะโพสไปแล้ววันนั้นฟีดแบ็กกลับมาก็เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะหนูคิดว่าสิ่งที่หนูทำไปหนูโพสไปเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่ววูบไหมหรือว่าสิ่งถ้าย้อนกลับเวลาได้หนูยังจะโพสอีกไหมหรือว่าหนูก็ยังโพสอยู่หนูตรองแล้วก่อนที่จะโพสหนูตรองแล้วถ้าหนูอารมณ์ชั่ววูบหนูต้องเปิดหน้าแล้วครับอันนี้หนูตรองแล้วว่าหนูจะโพสให้ผู้หญิงทุกคนรับรู้เรื่องราวของหนูว่าหนูเจอมาแบบนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้หญิงว่าคบกันมา9ปีอะแค่คำว่าบอกเลิกเขายังไม่แมนเลยทุกวันนี้ต้องการอะไรจังจากฟังชายต้องทุกวันนี้ต้องการอะไรจากฟังชายให้เขาคิดเองดิว่าเขาต้องให้อะไรกับแม่บ้างคำขอโทษสักคำมีไหมแม่หรือเขาจะบอกว่านี่เกมไม่มีนะแม่เงินที่แม่จะออกไปแล้วเกมไม่มีให้แม่จะว่ายังไงแม่ยินดียกให้แต่ตอนนี้คือไม่เอาดำเนินคดีทำไมต้องดำเนินคดีกันด้วยเพราะเขาไม่คุยโอ้โหเขาโทรมาคุยกับแม่ไหมโทรมาคุยสักคำแม่เกมมีแค่นี้นะเกมให้แม่แค่นี้นะมีไหมคำพูดแบบนั้นคนขอลงคนเราคบกันมา9ปีน้ำใจตูนแม่ตูนเป็นยังไงบ้างเพราะธรรมดาเขาทะเลาะกันเขาจะโทรหาแม่เรื่องนี้จะไม่เกิดเลยหนูถ้าหนูกับเกมคุยกันไม่เอาผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันเขาไม่คุยกับหนูอ่ะเขาไม่คุยเขาไม่พูดไอ้นั่นคือมันเป็นเทคนิคที่หนูจะต้องดิวต้องติดต่อหรือเปล่ากลายเป็นว่าฝ่ายนู้นมาพี่สาวฝ่ายนู้นมาหนูติดต่อทุกช่องทางแล้วหนูบอกแล้วหนูติดต่อทุกช่องทางหลักฐานที่หนูโทรหาเพื่อนเขาแชทข้อความที่หนูทักไปขอร้องเขาว่าช่วยติดต่อพี่เกมให้คุยมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทุกวันนี้กลายเป็นว่าญาติฝ่ายนี้ก็ไม่เอาฝ่ายคุณไม่เอาแล้วหนูก็ไม่เอาทางนู้นก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเหมือนกันถ้าพูดนะ
ถ้าสมมติว่าถ้าลูกเอาแม่ก็ต้องเอาไม่แต่หนูไม่เอาแม่เคยได้ทุกอย่างหนูยืนยันว่าไม่เอาแน่นอนไม่เอาค่ะไม่เอาเมื่อวานมีการผมไปสัมภาษณ์ฝ่ายชายค่ะแล้วมีการบอกมาว่าคุณจะฝากของให้เขาเอาของกลับมาเมื่อวานเขาส่งฝากส่งมาด้วยเอาทีมงานขอหน่อยครับค่ะดูที่ว่าครบไหมผมเห็นแล้วนะครับในนี้ก็มีกุญแจห้องแล้วก็นี่น่าจะเป็นชุดชั้นในไม่นี่ผ่านอันนี้ชุดชั้นในค่ะแล้วนี่ก็คือเอกสารครบไหมที่คุณฝากผมมาใช่ค่ะแต่หนูลืมบอกไปเรื่องไอ้นั้นแหละเรื่องอะไรเรื่องเงินที่ว่าอยู่ค้างในบัญชีเขาอะเงินอยู่ค้างในบัญชีเท่าไหร่6,000กว่าบาทเองมีเงินเป็นของคุณหรือเป็นเงินของเงินของหนูแน่ใจว่าเป็นเงินของคุณของหนูแน่นอนสรุปอ่ะหนูอยากต้องการอะไรต้องอย่างนี้หลังจากนี้แล้วแม่พูดตูนนะในฐานะที่ว่าแม่เป็นแม่คือตูนแค่อยากได้คำว่าเกมขอโทษเกมขอจบอยากได้ยินจากปากเขา มันก็จะได้ทำใจเพื่ออะไรแม่เขาสุดท้ายแล้วเขาก็รู้พฤติกรรมที่เขาทำแล้วมันก็เขาก็มาพูดอยู่แล้วไม่เอาแล้วตรงนั้นก็คือใช่แต่เหมือนกับว่าทำไมคุณเป็นลูกผู้ชายถ้าเป็นลูกผู้ชายแมนๆเขาต้องกล้าพูดใช่เหรอมันใช่เหรอคุณคบกันมา9ปีคุณบอกว่าอึดอัดตอนจีบเป็นไงตอนจีบส่งขนมส่งอะไรไปรับไปส่งได้ทุกวันตอนเลิกบอกเลิกไม่ได้เหรอตอนเลิกก็คือให้พี่สาวโทรมาบอกว่าจบแต่ว่าตัวเองไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์กินข้าวอะไรปกติได้รู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ที่ใช้เวลาให้เวลาเขามา9ปีไม่เอาแล้วมุกออนแล้วห้ามร้องหยุดได้แล้วดูทำสุดความสามารถและถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีแล้วกันกูบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แม่เอายิงมันเป็นเหมือนกับการคนเราชีวิตคู่มันให้เรามาเจอกันแต่เราอาจจะไม่ได้มาเป็นคู่กันก็ได้เนาะจริงๆแล้วเดี๋ยวหมดบุญกันเท่านี้น้องคุยกันเดี๋ยวกูจะไปประสานให้คุยกันให้เจรจารับผิดชอบในส่วนที่นี้แม่มีสลิปใช่ไหมมีสลิปเนาะเจรจานะเดี๋ยวแม่จะให้ทนายเจรจาถ้าแม่คุยเองพังเพราะว่าแม่คือเหมือนกับอารมณ์ของแม่ตอนนี้คือแบบขนาดเกิดเรื่องขนาดนี้ออกสื่อทั่วประเทศมึงยังหัวอยู่ในมึงใช่เหรอคลิปนี้กูจะโดดเสียงกันยังไงเนี่ยไม่ต้องโดดครับปล่อยไปไม่เอาไม่ได้คือแบบเหมือนกับว่าผมว่าเจรจากันได้คุยกันได้เดี๋ยวเจรจาค่ะตอนนี้แม่ไม่เจรจาให้คุยกับทนายผ่านทนายแม่ไม่เจรจาเพราะถ้าแม่เจรจาคือมึงตายนรกกินแล้วทิ้งว่าถ้าว่าเขาคิดอยากมีอิสระอยากอึดอัดอย่ามีแฟนนะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตอย่าคิดจะสร้างครอบครัวอย่าดึงผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตนี่แล้วมาทำให้พังนี่ความโตของเขาขึ้นแล้วความคิดอ่านความบันเจิดคือการเลี้ยงลูกที่ดีต้องเลี้ยงให้เขาเจอกับตัวเองแล้วคิดด้วยตัวเองแต่ถ้าว่าเจอแบบนี้มันก็ไม่ไหวสภาพจิตใจเขาแต่เขาจะแข็งแรงขึ้นแม่หลังจากนี้เขาจะแข็งแรงมันเหมือนวัคซีนอ่ะใช่บอยผู้หญิงคนหนึ่งมันก็ไม่ต้องมีจุดด่างใช่ไหมเหมือนมันต้องมีจุดดำในตลอดชีวิตไม่กันหมาคิดถึงญาติพี่น้องเขาดิว่าลูกแม่เหมือนกับว่าไม่เป็นไรบาปไม่เป็นไรนะไม่กันหมาเอาจริงๆแล้วไม่ต้องติดต่อทนายก็ได้ติดต่อผ่านผมก็เดี๋ยวผมประสานให้เอางี้ดีกว่าผมรับเรื่องไงอ่ะเหมือนกับว่าบ้านนี้คือมึงจะต้องไปเสียเงินทำไมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะกูบอยแต่ว่าคุณคิดว่าเขาจะทำให้คุณฟรีเหรอคุณนายบอกผมหน่อยดิก็แม่ไม่รู้เพราะแม่โง่ไงถ้าไม่อย่างนั้นแม่ไม่โง่แม่ไม่โง่น้องตูนหนูคิดว่าไงทนายให้หนูฟรีไหมคือทางนู้นจะเสียก็ต้องเสียทางนี้เสียก็ต้องเสียมานั่งคุยเจรจากันก็ไม่เอาถ้าเขายอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำเขายอมกราบขอโทษแม่หนูไม่เอาเรื่องกราบพอได้แล้วแค่จ่ายเงินจบไหมก็ยกมือไหว้ไงไม่เอาจ่ายเงินจบไหมเอาพอแล้วจ่ายเงินจบก็ได้ก็คือเคลียร์กันครึ่งๆได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไปมันเจ็บมันไปคนละครึ่งๆไม่ได้แม่ไม่ได้เรียกค่าที่แม่แล้วถ้าฟ้องเกิดถ้าฟ้องแล้วไม่ได้สักบาทเลยอ่ะให้มันฟ้องรู้ไปให้มันรู้ไปว่าไม่ได้แล้วคุณนายนี่เอาจริงๆเลยว่ากูนี่แบบให้มันรู้ไปนี่แหละครับรู้ไปว่าไม่ได้ให้มันรู้ไปว่าลูกมันจะเข้าข้างคนผิดให้มันรู้ไปไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเรื่องนี้เจรจาคุยกันเดี๋ยวเอางี้แม่จะให้คุยทนายใช่ไหมไม่ต้องมาช่วยผมไม่เอาแม่ผ่านโกบอยกันไปผ่านโกบอยก่อนถ้าผ่านผมก่อนใช่ไม่ต้องไปเสียตังค์ทนายเอาไหมเอาผ่านโกบอยผ่านโกคุยกันคือเขาบอกคือยื่นมาคำเดียวว่า107ไม่มีการผ่อนผันไม่มีการผ่อนผันก้อนเดียวเลยจบแล้วแล้วต่อกันคนเล่นแล้วต่อกันแล้วอย่ามาโพสแขวะแล้วก็ไม่เอาบางไม่เอาหนูจะพูดอีกมุมนึงหนูแคปไปหมดนะคะที่ใครโพสต์มินอ่ะเดี๋ยวเจอกันหนูรับคำขอโทษเป็นเงินสดนะคะกระเช้าดอกไม้แล้วก็เที่ยวมายกมือไหว้หนูไม่เอานะคะใช่แคปไว้แล้วด้วยโอเคนะคุณนายนะเดี๋ยวผมเป็นผมคุยก่อนเดี๋ยวเนี่ยผมจะขับไปแล้วไปคุยกับเขาให้มันจบยังไงก็ได้ให้มันจบกันคู่นี้แยกย้ายต่อกันไม่มีอะไรเลิกแล้วต่อกันไ
่ขอต่อรองไม่ขอผ่อนผันคนละครึ่งน่ะไม่เอาแม้ขนาดรัฐบาลยังมีคนละครึ่งเลยรัฐบาลมีคนละครึ่งท่านรัฐบาลนี่แม่นี่แม่ของการ์ตูนไม่มีคนละครึ่งโอเคใช้คนละครึ่งไม่ได้นะครับแต่ถั่วก็ไปขายซี้ขายทางมาจ่ายฟังฝั่งเราคนตรงค่ะไม่แอปแล้วแต่วันนี้ถ้าโกบอยคุยได้ทุกอย่างไม่ยอมไม่จบทนายค่ะคุณก็ไปทนายต่อใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยให้วันนี้ผมจะคุยให้จบถ้าไม่จบผมจะโทรมาบอกน้องการ์ตูนไม่จบนะได้ค่ะโกค่ะคนละครึ่งแล้วก็ไม่คนละครึ่งโกคะโกฟังที่ละฟังก่อนคนละครึ่งไม่คนละครึ่งโกแม่รัฐบาลยังมีคนละครึ่งไม่คนละครึ่งโกบอกด้วยนะถ้าเขากล้าเผชิญหน้ารายการไหนก็ได้ขอท้าออกมาคุยกันเขาไม่ออกแล้วเขาอายไงเขาไม่ได้อายเราก็ไม่ออกแล้วเราพอแล้วแล้วคุณนายเขาโกหกเลยโกฟังเขาโกหกที่เขาบอกว่าแม่การ์ตูนด่าแม่ขอเลือกมันไม่จริงอะแม่อยากรู้ว่าคุณพูดได้อย่างไรแม่ข้องใจจริงๆขอตัดขาดไม่ด่าไม่มีใครด่าคุณรอคุณนายเขาออกรายการโอ้ยใจเย็นแม่ไปไหมนะนะใจเย็นโอ้โอ้ยคุณเหนื่อยจริงจริงคนนี้เราบ้านเราเป็นคนตรงค่ะรู้ผมสัมผัสคุณรู้แต่เอาจริงแม่นี่ผมพูดเดี๋ยวจะหาว่าผมกระล่อนไอ้เจ้าเกมอ่ะเมื่อวานมีโอกาสไปสัมภาษณ์ผมว่าน้องเป็นเด็กดีคนนึงเลยแหละเป็นเด็กดีคนนึงเลยนะแฟนคุณเป็นเด็กดีคนนึงเด็กดีที่เสียแล้วไม่ใช่แม่เขาเป็นเด็กที่ทำงานทำมากินเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แม่ยศให้ลูกพูดในมุมทำงานทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กดีเพราะเขาทำงานให้เขาขวดแต่มุมส่วนตัวอื่นนะที่ทุกคนไม่รู้อะคะแต่หนูรู้ไงว่าเขาเป็นคนยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณไงเป็นเรื่องของตัวแต่ภาพลักษณ์มาเขาดีเขาเป็นคนขยันทำงานถ้าเขาเป็นเด็กดีเขาไม่ร่วมงานแต่งหนูค่ะโอเคจบแค่นั้นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ติดตามน้องตูนด้วยติดตามที่แฟนบอยใช่ค่ะคุณมีเฟซบุ๊กหรือมีอะไรไหมรับรีวิวทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วค่ะช่วงนี้แสนเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้จริงก็คือจะเอาตังค์ไปจ่ายค่าทนายก่อนแล้วไปฟ้องเขาอีกทีนึงรับงานรีวิวอ่ะเอฟซีนะครับกดติดตามน้องสาวผมคนนี้หน่อยนะครับอาจจะตรงๆอาจจะดูน่ารักใส่ซื่อนิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจตัวเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายส่วนแม่นะครับขอโทษบางคำพูดที่แม่อาจจะใช้คำพูดรุนแรงโอ้ยผมดูดเยอะแล้วแม่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ในฐานะที่แม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับแม่ทนเห็นสภาพจิตใจของลูกทนรับสภาพที่สังคมกดดันลูกแม่ไม่ไหวแม่ขอโอกาสไม่มีไม่ใครเขาไม่มีใครว่าแม่หรอกนะแล้วก็ให้เข้าใจทุกคนหนูขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่ส่งให้หนูได้อ่านเดี๋ยวหนูไปตอบให้ครบทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ทุกคนญาติทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักที่ส่งกำลังใจมาให้หนูก็ได้รับกำลังใจดีๆเยอะขึ้นมากครับค่ะมันก็ทำให้หนูเข้มแข็งได้ขึ้นมากเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วบอกว่าสรุปแล้วฝ่ายหญิงต้องการเงินพวกคุณเรามาเป็นฝ่ายแม่ดูดิว่าแม่โดนกระทำแบบนี้เข้าใจนี่ผมไม่ได้ว่าไอ้นี่ผมไม่ได้ว่าต้องการกระเช้าขอโทษจุดประสงค์เขาอาจจะ4ฟังนี่ฟังกูบอยนะจุดประสงค์เขาคือเขาต้องการแค่ได้เงินเพื่อเอาเงินตัวเนี้ยเงินที่เป็นค่าสินสอดเนี่ยมาสร้างให้ดูความมั่นคงกับชีวิตคู่ของลูกเขามันเป็นหลักความมั่นคงเขาไม่ได้คิดจะเอาเงินแม่ไม่ได้คิดจะเอาไปเองแล้วผมก็ถามแล้วว่าแม่คิดจะเอาเงินก้อนเงินเนี่ยเอามาใช้จ่ายในเรื่องของการใช้จ่ายในการแต่งงานหรือเปล่าแม่บอกไม่ใช่กูต้องการเอาเงินตัวเนี้ยเอามาให้ลูกกูเพื่อไปสร้างความมั่นคงแค่นั้นเองวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับโกบายคัทลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะใจเย็นนะคุณนาย